ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทางก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซีเบอรี่นะคะบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสองที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทุกคนจอสจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่มีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากถึงมากที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ของจอสนะคะนอกจากจะเป็นผู้หญิงแล้วนะคะสาวประเภท2เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆจะส่งข้อความมาถามกันว่าเฮ้ยจอสทานยาคุมหรือว่าฮอร์โมนตัวไหนอยู่นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจอสก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ค่ะการเทคฮอร์โมนหรือยาคุมของจอสให้ฟังกันนะคะจริงๆอ่ะมีคนถามกันมาตั้งนานแล้วแต่ถามว่าทำไมจอสถึงเพิ่งจะมาทำคลิปจริงๆจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จอสลดคือพยายามแบบว่าเทคให้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีสตินะคะก็เลยจะมารวบรวมแล้วก็จะใช้สติทั้งหมดที่มีอยู่นะคะมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะโอเคก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าจอเนี่ยเริ่มทานยาคุมมาตั้งแต่อายุ14คืออายุ14ตอนนี้อายุจอกำลังจะเข้า28แล้วนะคะก็เกือบครึ่งนึงของชีวิตแล้วค่ะตั้งแต่ได้รู้จักยาคุมมาซึ่งตอนสมัยเด็กๆเนี่ยก็คือเราจะมีเพื่อนที่เป็นกระเทยกันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเพื่อนๆเขาก็จะแนะนำกันมาว่าแบบเฮ้ยลองกินตัวนั้นตัวนี้ดูอะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆอ่ะตอนที่จอดเพิ่งเริ่มทานเนี่ยจอดก็จะมีการแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่าตัวไหนที่เราทานแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับเราเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่จอดเริ่มทานใหม่ๆก็มีอาการเหมือนกับว่าบางตัวพอทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกเหมือนขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะก็เราก็จะพยายามแบบว่าสรรหามาเรื่อยจนมาเจอตัวนึงนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าซูซี่ก็ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่นะคะว่าเขาทานตัวนี้อยู่แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคเลยเราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคมาลองดูก็แล้วกันนะคะซูซี่เนี่ยหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือทานมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยจอนก็ยังทานซูซี่อยู่นะคะหลายคนส่งข้อความมาถามว่าจอนเนี่ยตอนนี้ทานตัวไหนอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่จอนทานเป็นประจำนะคะซึ่งตัวนี้จอนถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าสามารถทานได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าซูซี่เนี่ยจอนเคยอ่านดูมันจะมีแบบว่าเวลาที่เราซื้อมามันจะมากับกล่องแล้วมันก็จะมีแบบว่าตัวใบกำกับยาค่ะให้เราอ่านข้อมูลข้างในซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาที่ไม่ใช่แค่ยาคุมอย่างเดียวแต่ว่าซูซี่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้สำหรับผู้หญิงนะคะที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะก็คืออย่างใครที่แบบว่าอาจจะขนเยอะรู้สึกว่าแบบเราเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่ทำไมขนเยอะกล้ามใหญ่หรือว่าแบบไม่มีความละมุนเหมือนผู้หญิงนะคะก็คือสามารถซื้อตัวนี้มาทานได้นะคะถามว่าจอทานยังไงตัวนี้จอทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นก็จะทานก่อนนอนนะคะเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้เนี่ยจอทานมานานมากตั้งแต่แบบตอนนั้นน่าจะอยู่ช่วงประมาณม.4 หรือม.5 อะไรสักอย่างนึงนะคะก็รู้จักกับซูซี่แล้วก็ทานยาวมาโดยตลอดเพราะจะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจอทานแล้วจอดไม่เวียนหัวไม่ขึ้นไส้อาเจียนก็เลยค่อนข้างโอเคกับตัวนี้นะคะแล้วก็บอกก่อนว่าซูซี่เนี่ยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะคือคลิปนี้เนี่ย no sponsor ล้วนโอเคปะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยจอดก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าทุกคนถ้ากินตัวนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกดีเหมือนกันกับเรานะคะเพราะว่าจริงๆจอสเคยแนะนำตัวเนี้ยให้สกายทานแล้วนางก็บอกว่านางไม่ชอบเพราะว่านางทานแล้วเนี่ยนางบอกว่านางกินเยอะมันทำให้แบบว่ามีความอยากอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเทคฮอร์โมนนะคะตัวฮอร์โมนเนี่ยมันจะเข้าไปเหมือนกับว่าทำให้ร่างกายของเราอะทานอาหารอร่อยมากซึ่งจอสก็เป็นนะคะทุกวันเนี้ยก็เลยจะแบบว่าอวบๆเห็นปะคือจะไม่ใช่คนผอมหรือว่าหุ่นดีอะไรนะคะส่วนนึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเทคฮอร์โมนอยู่ด้วยนั่นเองนะคะก็ขอเตือนไว้ก่อนถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าจะเริ่มเทคฮอร์โมนหรือยาคุมหรืออะไรต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราอยากอาหารเป็นเรื่องปกติแล้วก็พยายามหักห้ามใจกันบ้างนะคะโอเคค่ะจบจากซูซี่แล้วนะคะอีกตัวนึงที่จอทานอยู่นะคะทาดาทำไมต้องทาดาไม่ใช่เปิดถุงช็อปอันนี้จะเป็นโปกีโนวานั่นเองค่ะจริงๆอ่ะจอรู้จักโปกีโนวาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจอเคยซื้อมาทานแล้วจอรู้สึกว่าตอนนั้นเราทานซูซี่อยู่แล้วแล้วพอมาทานตัวนี้เพิ่มจอรู้สึกว่าจอไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรคือมันรู้สึกเฉยๆสำหรับตัวเราเราก็เลยไม่ได้ทานต่อเนื่องครับก็หยุดไปและหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะจอเห็นเจอ้ำกับสกายนางทานตัวนี้เราก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะเพิ่มความละมุนนีจอนก็เลยไปลองซื้อมาทานตัวนี้เนี่ยสังเกตดูว่าเม็ดมันจะเป็นเม็ดสีเหลืองนะคะนี่จะเป็นสีเหลืองก็คือตัวนี้จะเป็นแบบ1มิลลิกรัมซึ่งโปกีโนวาเนี่ยมันจะมีแบบ1มิลลิกรัมกับ2มิลลิกรัมเวลาที่จอทานเนี่ยจอก็จะทานแบบ
แล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะร้านยามันมีแบบไหนขายเพราะว่าบางครั้งจอยไปซื้อมันก็จะมี1มิลลิกรัมบางครั้งก็จะมี2มิลลิกรัมแล้วก็ทานแบบเอาที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจอยทานแบบ1มิลลิกรัมใกล้จะหมดแล้วคิดว่าเดี๋ยวพอหมดอันนี้แล้วจะเพิ่มเป็น2มิลลิกรัมนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอจอยทานแบบ2มิลลิกรัมแล้วจอยรู้สึกว่าจอยมีความละมุนมากขึ้นแต่ต้องทานควบคู่กันกับซูซี่นะก็คือซูซี่1เม็ดแล้วก็โปกินัว1เม็ดก่อนนอนทุกคืนเฮ้ยแกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคือรู้สึกเลยว่าแบบหน้าตาผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยมันจะละมุนเลยนะจากที่ปกติเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราก็โอเคแล้วหรอกป่ะมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าพอมาเสริมโปกินัวครั้งนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าแบบมันโอเคขึ้นนะคะแล้วก็จะบอกอีกอย่างนึงก็คือในช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะจอดได้ไปรักษาผมบ้างกับทางศูนย์การแพทย์ธนบุรีซึ่งการรักษาผมบ้างเนี่ยมันจะคอนเซิร์นก็เกี่ยวเนื่องกันกับในเรื่องของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอแกก็เลยมีการแบบว่าฉีดฮอร์โมนให้จอดเพิ่มด้วยนะคะประมาณช่วงเดือน2เดือนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าซอสอะละมุนขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วหลังจากที่แบบว่าทานตัวซูซี่กับโปกีนะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยละมุนแล้วแต่พอมาโดนฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยยิ่งละมุนขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วงแรกเนี่ยแกจะฉีดให้ซอสแบบบ่อยมากประมาณแบบว่าอาทิตย์ละครั้งกันเลยทีเดียวนะคะก็จะฉีดเข้าตรงสะโพกตัวที่ฉีดเนี่ยก็จะมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงทั้ง2ตัวเลยอย่างละ1มิลลิกรัมก็รวมกันเป็น2มิลลิกรัมราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่ครั้งละ 1,800 บาทถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะไปฉีดฮอร์โมนเพิ่มเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มเทคฮอร์โมนหรือว่ายาคุมในตอนที่แบบว่าอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันก็เลยทำให้เห็นผลไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่การที่จะรู้สึกว่ามันเห็นผลเร็วมากๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบโอ้ละมุนมากผิวพรรณอะไรเงี้ยมันเป่งปังไปหมดเลยหน้าอกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบอวบอึ๋มมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าความรู้สึกของจอคือตอนนั้นเนี่ยจอจะค่อนข้างเบลอคือมันจะเบลอมากสมองแล้วก็อารมณ์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยคืออารมณ์เหมือนคนที่มีประจำเดือนก็คือผู้หญิงที่เวลามีประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนของเขามันจะแบบว่าฟัดเหวี่ยงนะคะมันก็ทำให้บางครั้งตอนเช้าเนี่ยจอตื่นมาจอจะรู้สึกเศร้าเสียใจพอตกบ่ายก็จะเริ่มร้องไห้แล้วพอตกตอนเย็นตอนค่ำอะไรเงี้ยก็จะเต้นแล้วก็ดีใจหัวเราะอะไรเงี้ยคือเป็นเหมือนเป็นบ้าจอก็เลยรู้สึกว่าควรจะหยุดการฉีดฮอร์โมนไว้ก่อนคือถามว่าอยากฉีดไหมก็อยากกลับไปฉีดอีกเพราะมันรู้สึกละมุนมากคือสวยมากแต่ว่าจอคิดว่าจอคงจะฉีดแค่เดือนละครั้งหรือว่านานกว่านั้นนะคะเพราะว่าจอไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะจะบอกว่าที่ศูนย์การแพทย์เนี่ยตอนนั้นจอพอฉีดฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยฉีดมาได้สักประมาณเดือนกว่าๆคุณหมอแกจะเจาะเลือดของเราแล้วก็ไปตรวจแล้วแกจะเช็คให้ว่าระดับฮอร์โมนของเราตอนนี้เป็นยังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอผลออกมาแล้วเนี่ยจอรู้สึกว่าผลของเราค่อนข้างโอเคคือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากับคนท้องฉันเป็นกระเทยอ่ะแล้วทำไมระดับฮอร์โมนเรามันเทียบเท่าคนท้องได้หรือเปล่ามันก็เกิดความแบบว่าสับสนนิดนึงแต่ก็คุณหมอบอกว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะก็จะทำให้เรายิ่งละมุนแล้วก็ยิ่งสวยนั่นเองก็สำหรับใครที่อาจจะเทคฮอร์โมนมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มเทคนะคะจอแนะนำว่าควรจะมีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนของเราด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าสิ่งที่เรากำลังเทคอยู่ตอนนี้เนี่ยมันพอดีหรือเปล่ามันเหมาะกับตัวของเราหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเทคน้อยไปเทคไม่ถึงก็อาจจะดูเกรงดูแบบยังไม่ละมุนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เทคแล้วรู้สึกว่ามันได้ระดับที่พอดีเหมาะกับตัวเราเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าแบบมันดูหน้าตาเนี่ยมันละมุนมันจะออกมาเลยนะคือหน้าตาเนี่ยอันดับแรกมันจะเห็นเลยว่าแบบมันละมุนดีมากเหมือนผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็ผิวพรรณอะไรเงี้ยมันจะดูมีน้ำมีนวลดูเปล่งปลั่งแล้วก็สุขภาพดีนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประสบการณ์การเทคยาคุมของจอนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นตัวนี้ซูซี่แล้วก็โปกินัวนะคะหวังว่าจะคลายข้อสงสัยสำหรับใครหลายๆคนได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าจอนอาจจะพูดออกมาไม่หมดนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามด้วยนะคะจอนฝากช่องทางเพิ่มเติมของจอนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Instagram Baby Jossie นะคะแล้วก็ Facebook Jossie Berry ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย